คือจริงๆแล้วค่ะหนูไม่เคยคิดจะบวชหนูใช้เวลาตัดสินใจที่จะมาบวชนี่แค่ไม่ถึงนาทีเสี้ยววินาทีเลยตอนนั้นหนูเจอปัญหาที่หนักมากคือเราก็ทําอะไรคือคิดว่ามันหาทางออกไม่ได้แล้วจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วแบบภาพคุณยายคือแวบเข้ามาแล้วหนูก็บอกหนูจะบวชนะหนูตอบคือใช้เวลาคิดแป๊บเดียวหนูตอบนะตอนนั้นว่าหนูจะบวชคือหนูเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอะค่ะเป็นคนดื้อดื้อเงียบดื้อรั้นถ้าอะไรที่ว่าไม่ถูกใจตัวเองก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีหนูอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้คือมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะพอมาถึงตอนนี้หนูคิดว่าถ้าหนูปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะเป็นปัญหากับหนูหนูทำอะไรก็คงไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะหาจุดเปลี่ยนตัวเองเวลาที่คุณยายสอนที่หนูนั่งฟังที่ธรรมศาลานะคะมีคำสอนที่บางคำที่ว่ามันไปคล้ายกับมันตรงกับปัญหาที่เราเจอหนูก็คิดว่าเออใช่เนาะเรามองแต่ตัวเองเราเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่มองคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นปัญหามันก็เลยไม่คลี่คลายแล้วก็แล้วเราก็จะทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้คิดว่าถ้าหนูกลับไปหนูคิดว่าหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และหนูจะกลับมาที่นี่ใหม่